เราใกล้จะถึงดินแดนนรกแล้วดูที่น้ำก็เป็นลาวาแล้วด้วยอะตื่นเต้นมากๆเลยล่ะเราจะทำยังไงดีครับป๊อปฉันตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกแล้วว่าเราเป็นงานแต่งของลูกเรานะวีจังไม่ได้แต่งเองซะหน่อยนั่นแหละค่ะฉันตื่นเต้นนี่ลูกสาวของเราจะแต่งงานแล้วฉันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานี่คะป๊อปไม่ตื่นเต้นหรอสำหรับผมนั่นเหรอไม่ได้ใจขนาดนั้นหรอกลูกสาวของเราจะแค่แต่งงานเองนะอาการไม่ออกเลยนะคะป๊อปใกล้จะถึงแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ใกล้แล้วหรอมีอาตื่นเต้นไหมจ๊ะค่ะคุณแม่ว่าที่ราชินีแห่งดินแดนนรกแม่ต้องคิดถึงลูกมากๆแน่ๆเลยอ่ะเพราะหลังจากที่ลูกแต่งงานลูกก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ดินแดนนรกนี่นะคุณแม่หนูจะไปหาคุณแม่ทุกเดือนเลยนะคะสัญญานะสัญญากับแม่นะลูกค่ะหนูสัญญาลูกบอกว่าใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมอีกกี่วันเหรอจ๊ะอีก5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงเองเหรอทำไมมันไวกันจังเลยท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายฉันราชินีแห่งดินแดนแห่งความรักรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมงานมงคลสมรสของเจ้าชายกริมหลานชายของฉันและเจ้าหญิงกริฟฟินเจ้าหญิงจากดินแดนนรกในวันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงคือได้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่างมีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัดสินใจร่วมครองรักครองชีวิตเป็นทองแผ่นเดียวกันจึงได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันนี้พูดถึงความรักของหนุ่มสาวในสมัยปัจจุบันดูออกจะเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่จะประคับประคองให้ดำรงมั่นจนถึงวันแต่งงานส่วนมากมักจะลงเอยด้วยความใคร่แทบทั้งสิ้นแต่ฉันก็แสนที่จะปิติยินดีเมื่อเห็นความรักของคนทั้งสองมิได้อยู่ในภาวะดังกล่าวหากแต่สามารถดำเนินมาอย่างราบรื่นจนถึงการแต่งงานได้ฉะนั้นฉันขอถือโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้อวยพรให้คุณทั้งสองจงร่วมครองรักครองเรือนกันด้วยความสุขอย่าให้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้นหรือรักต้องสะดุดหยุดนิ่งหรือแตกสลายก่อนถึงฝั่งขอให้ทั้งสองร่วมแรงร่วมใจปลองดองช่วยกันให้รักพุ่งไปสู่จุดหมายสมปรารถนาในสิ่งอันเป็นยอดปรารถนาทุกประการคู่บ่าวสาวที่รักท่านทั้งสองมาในโบสถ์นี้เพื่อขอพระเจ้าประทับตราศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองความรักของท่านต่อศาสนาบริกรของศาสนาจักรและต่อหน้าสัตบุรุษที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นี้พระคริสต์เจ้าทรงอวยพรความรักของท่านอย่างอุดมสมบูรณ์และเพื่อช่วยให้ถือสัตย์ต่อกันตลอดไปและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆของการสมรสพระองค์จึงโปรดให้ท่านซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระองค์แล้วด้วยศีลล้างบาป
เป็นผู้มั่งคั่งและเข้มแข็งด้วยศีลพิเศษที่จะรับอยู่นี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอถามเจตจำนงของท่านต่อหน้าพระศาสนาจักรเมื่อเข้าสู่พิธีสมรสเช่นนี้แล้วท่านทั้งสองพร้อมที่จะรักและยกย่องให้เกียรติแก่กันจนตลอดชีวิตหรือไม่ครับค่ะเจ้าชายกิมราชทายาทอันดับหนึ่งของดินแดนแห่งความรักจะรับเจ้าหญิงกิฟฟินเจ้าหญิงแห่งดินแดนนรกเป็นภรรยาและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในยามทุกยามสุขทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติเธอจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือไม่เจ้าชายกริมราชทายาทอันดับหนึ่งของดินแดนแห่งความรักขอรับเจ้าหญิงกิฟฟินเจ้าหญิงแห่งดินแดนนรกเป็นภรรยาขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าหญิงกิฟฟินเจ้าหญิงแห่งดินแดนนรกขอรับเจ้าชายกิมราชทายาทอันดับหนึ่งของดินแดนแห่งความรักเป็นสามีและขอสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามทุกข์ยามสุขทั้งในเวลาป่วยเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติเขาจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือเปล่าข้าพเจ้าเจ้าหญิงกริฟฟินเจ้าหญิงแห่งดินแดนนรกขอรับเจ้าชายกิมราชทายาทอันดับหนึ่งของดินแดนแห่งความรักเป็นสามีและขอสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตอนนี้พวกคุณทั้งสองคนก็ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกกฎหมายแล้วขอเชิญขอรับเจ้าชายกิมสามีของเจ้าหญิงกิฟฟินและเจ้าหญิงกิฟฟินภรรยาของเจ้าชายกิมกล่าวอะไรกับแขกในงานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมเป็นคนให้เกียรติสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นผมขอมอบให้คุณครับกริฟฟินภรรยาของผมกล่าวขอบคุณทุกท่านในนามของเราสองคนครับคือสวัสดีค่ะองค์ราชินีแห่งดินแดนแห่งความรักและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันและเจ้าชายรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานมงคลสมรสของดิฉันและเจ้าชายในวันนี้ดิฉันและเจ้าชายต้องขอกราบขอบพระคุณในคำอวยพรตลอดจนข้อคิดในการครองเรือนจะขอน้อมรับและนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปการจัดงานในวันนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่อง ดิฉันและเจ้าชายต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพรใดที่ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาอวยพรให้ขอให้พรนั้นจงสนองตอบแด่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นทวีคูณขอบคุณค่ะท่านย่านี่คือใช่จ้ะราชาและราชินีองค์ต่อไปของดินแดนแห่งความรักท่านย่าแล้วท่านล่ะครับย่าก็จะอยู่กับหลานตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกนะสัญญากับผมนะครับว่าจะไม่ทิ้งผมไปไหนท่านย่าขอบคุณครับฉันราชากริมแห่งดินแดนแห่งความรักจะขอปกครองดินแดนนี้ให้ดีให้เหมาะสมและจะดำเนินรอยตามองค์ราชินีเกรซไม่ให้ผิดแปลกไปจากเดิมจะครองกฎเดิมเอาไว้และจะให้ประชาชนทุกคนดูอยู่ดีมีสุขทำยังไงดีเอเลนมีคนบอกมาว่าทอมหายตัวไปน่ะและทอมมีคนที่อยู่ในพลังเวทด้านมืดด้วยล่ะแล้วเอ็ดเวิร์ดไหนรู้ได้ยังไงอะนักเรียนที่โรงเรียนพูดกันตลอดเลยล่ะฉันเลยได้ยินนายนี่มันหูดีชะมัดเลยทอมทิมเวทมนต์ด้านมืดนึกอะไรออกงั้นเหรอเนทนี่เอเลนเธอรู้จักว่าทำไมกลุ่มพลังเวทด้านมืดถึงมารวมตัวกันไหมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนเคยเปิดหนังสือไปเจอแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะฉันไม่คิดที่จะไปเข้าร่วมแน่ๆนะฉันเคยอ่านนะนายสนใจงั้นเหรอเปล่าอ่านเอาไว้ป้องกันตัวฉันน่ะแล้วมันคืออะไรไอ้พลังด้านมืดหรือกลุ่มด้านมืดอะไรเนี่ย
ทอมมาวโลเจ้าตัวในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไม่รู้ชาติกำเนิดของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเขามีความสามารถพิเศษเหนือเด็กทั่วไปและยังมีพลังวิเศษคือพลังลมแต่ในที่สุดเมื่อเขาอายุครบ11ปีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมารับเขาผู้หญิงที่เขาหวาดกลัวซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือศาสตราจารย์เกลทอมมาวโลได้รับการคัดเลือกให้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้หรือโรงเรียนที่เรากำลังเรียนอยู่เขาเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ภายในโรงเรียนยกเว้นเพียงศาสตราจารย์เกลเพียงคนเดียวเท่านั้นทอมมาวโลได้หลงใหลในศาสตร์มืดเขาได้ค้นคว้าศาสตร์มืดต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่เขาจะไม่มีวันตายคาถาต่างๆต้องห้ามเขาศึกษาจนหมดจนค้นพบว่าน้ำพุแห่งโชคดีทีเดียวสามารถทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงได้ซึ่งทอมมาวโลชื่อเหมือนทอมเลยอ่ะและหรือว่าจะเป็นยังมีต่อขอฉันเล่าต่อก่อนอืมๆต่อเลยว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย